สวัสดีทุกๆคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องซันเฟย์แล้วว่าเรานะครับวันนี้พวกเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดในบ้านไม้นะครับผมเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดให้ได้ซึ่งสัตว์ประหลาดที่จะมากำจัดเราในวันนี้ก็คือโอดีเทคทีฟนะครับผมตัวนี้จะมาฆ่าเราแล้วเราก็ต้องอยู่รอดให้ได้ภายในบ้านไม้ของพวกเรานะครับอยากได้บ้านไหนกันนับจากซ้ายคือ1อันกลางคือ2อันสุดท้ายคือ3อยากได้บ้านไหนบ้าน3ถ้าให้เลือกจากความเท่นะกูว่าบ้าน3นะแต่ว่าบ้าน3นี่ดูโครงฐานมันสิเป็นแค่ซี่ไม้อ่ะดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยอาจจะแบบอยู่ๆพังลงมาเลยก็ได้เลยประมาณเนี้ยเอางั้นถ้าความปลอดภัยคุณเลือกบ้าน2นะว้าวแล้วบ้าน1แหละไม่มีใครอยากได้แหละผมว่ามันก็ดูดีอยู่นะแต่ที่พิเศษไปกว่าคลิปอื่นนะผมปกติเราอยู่ในบ้านอย่างเดียวใช่มั้ยแล้วก็รอความตายใช่แล้วแต่ในคลิปนี้เราจะมีอาวุธให้เราสู้ด้วยนะครับเราสามารถสู้กับสัตว์ประหลาดได้ด้วยเฮ้ยเราจะได้มีโอกาสชนะใช่ไหมแต่อาวุธที่จะเอามาสู้เนี่ยเราต้องสุ่มเอานะครับก็จะมีทั้งของดีแล้วก็ไม่ดีปนกันไปนะแต่ของดีสุดนี่คืออะไรหรอรู้หรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะคุณครูเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญใครสนใจร่วมปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกขั้นต่ำ35บาทเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ขายเสื้อเลยเพราะตอนนี้ไม่มีเสื้อขายนะครับผมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับไปกันเลยไปครับเขียนครูก่อนเดี๋ยวไปมาเขียนครูก่อนมาทุกคนเรามาดูบ้านกันดีกว่าไปเริ่มจากบ้านหนึ่งเลยมาดูก่อนว่าบ้านนี้มีอะไรบ้างนะให้แป๊บนึงนะครูขอทดสอบความแข็งแรงก่อนแป๊บนึงได้ทดสอบเลยโอ้โหเสียงอย่างกับเหล็กเลยตีไม้แล้วทำไมเสียงมันเหล็กเฮ้ยโอ้โหมีกระจกแตกด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยโอ้โหครูตีผมเข้ามาดูบ้านบ้านนี้คือบ้านไม่มีประตูนะผมโอ้ยบ้านนี้มันก็ดูน่าอยู่ดีนะดูเรียบง่ายนะน่าจะปลอดภัยอยู่ไปดูบ้านสองดิทุกคนมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยว้าวมาดูตามาดูข้างหลังดิอะไรมีอะไรเสริมเหล็กเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เหล็กมันกระเบื้องไม่ใช่หรอกระเบื้องอ้าวกระเบื้องล่ะโอ้โหโทษทีโทษทีครูสายตาไม่ดีเท่าไหร่มีตู้โทรศัพท์บ้านกำนันชัดๆเลยเนี่ยไอ้บ้านนี้มี2ชั้นด้วยเหรอใช่เฮ้ยนี่นายมาดูเองโอ้โหมีระเบียงบ้านแล้วก็มีชั้น2แล้วก็มีคอมพิวเตอร์โอ้โหบ้านนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่3กันบ้านที่3โอ้โหเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหทำจากไม้ของจริงนี่นะบ้าน3เป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบ้านที่สูงที่สุดด้วยนะบ้านนี้อันนี้เอาไว้ต่อยมวยใช่ไหมเฮ้ยนี่คือลิฟต์เรากดลิฟต์ได้ไหมเนี่ยลองกดดูนี่กดสิเอาเฮ้ยอ๋อได้ไอ้ข้างซ้ายคือขึ้นข้างขวาคือลงนี่ดาวแต่อันนี้คือปุ่มอะไรเนี่ยเออลองกดดูดิไฟมันคือไฟโอ้โหค่าพลังตบของฉันนี่บอกเลยว่าสูงมากเลยดูนะป้าหนาไม่โดดนี่โอ้โหแหวงแหวงโอ้โหไหลตลบเป็นไงแรงใช่ไหมล่ะเราได้ดูบ้านกันไปแล้วนะผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอาวุธกันก็แล้วกันนะทุกคนไปดูกันเลยครับผมว่าจะมีอาวุธอะไรบ้างไปกันเลยไปทุกคนและนี่ก็คืออาวุธของพวกเรานะครับผมอันแรกก็จะเป็นโค้กนะเอาไว้กินนะชูกำลังใช่กินแล้วแบบจะมีพลังไงจะซ่าไงจะแบบกล้าต่อยกับโอดีเทคทีฟไงอันต่อไปที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือ KFC เอออ้าวเฮ้ยนั่นแหละทุกคนคือแบบว่าโยกระดูกใส่โอดีเทคทีฟเลยอันต่อไปเป็นดาบของ Minecraft นะครับผมดาบเพชรซะด้วยประดับนี่ไงนี่ไงตีเออและอันต่อไปก็เป็นปืนที่ดูโหดมากเลยนะครับผมโอ้ยังโหดปืนนี้และอันต่อไปอันสุดท้ายก็เป็นปืนที่น่าจะโหดที่สุดแล้วนะโอ้โหไม่กี่นัดนัดเดียวตายครับเราจะทำการสุ่มอาวุธนะผมมาดูซิว่าใครจะได้อะไรนะวิธีการสุ่มก็คือจะให้หันหลังแล้วเราก็จะสลับของพวกนี้นะแล้วก็ให้คนที่เลือกเนี่ยบอกหมายเลขมาด้านซ้ายคือ1 2 3 4 5อย่างนี้นะโอเคโอเคใครจะเอาคนแรกครูก็ได้เดี๋ยวครูเสียสละเองมาได้อยู่มั้งซึเนียวน่าได้อยู่แหละฉันว่านี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเคฟซีหมุนเนี่ย1 2 3 4 5คุณครูเลือกเลขอะไรครับครูเลือกเลข5เลยเลข5เหรอโอ้โหคุณครู1 2 3 4 5เลข5คืออันนี้เอาไปให้ครูดูครูหันหลังมาดูได้ใ
ชิบโอ้โหสุดยอดเออปืนนี้ก็โหดเหมือนกันแต่ยังโหดไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็โหดอ้าวโหดโคตรเท่คนต่อไปจะเป็นใครซิเนโอล่ะฉันก็แหละโอเคซิเนโอนั่งรอเลยนั่งรอได้เลยได้ไหมครูได้ไหมว่าแบบนี้ดีไหมเออแบบนี้ก็พอแล้วอ่ะซิเนโอนายเลือกมาเลยจะเอาเลขอะไรดูการนั่งซิเนโอเอาเลขเลยนะหนึ่งเลขหนึ่งเฮ้ยเลขหนึ่งเหรอโอ้โหดีใจด้วยเออไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่โอเคไม่แย่เท่าไหร่นี่คือเลขหนึ่งไม่แย่แล้วเนี่ยนายลองนั่งตรงนั้นแหละเดี๋ยวเอาไปใส่ที่หน้าเลยมาดูว่าได้แล้วเอาตัวไปแล้วเกมสิงห์เหรอคือเอาไปกินไงนายจะได้ไม่หิวเออต่อไปตาฉันแหละฉันจะนั่งรอแล้วกันนะผมว่าอันนี้แหละมั้งคนกูเนี่ยเนี่ยไอ้ครูบาก็ดีนะมาพร้อมแล้ว1 2 3เอาหมายเลขอะไรเอาหมายเลข2แล้วกันนะโอ้เฮ้ยดีป่ะเนี่ยเอ๊ะทําไมยิ้มกุ้มกิ่มเฮ้ยทําไมยิ้มกุ้มกิ่มสุดยอดจังเลยไม่ได้อะไรดีอยู่นะได้คู่กันเลยดูสิอ้าวเข้าตัวไปแล้วอ้าวเข้าตัวเอาอย่าบอกนะว่าฉันได้โคกเอาเฮ้ยไปกินกับไก่เลยไปกินกับไก่เปิดฝาดื่มโอ้โหแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินคุณครูได้ของดีสุดเว้ยซีเนียร์ให้ครูได้ของดีจังเลยเดี๋ยวผมจะทำการแอดบ้านนะผม3หลังนี้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สลับกันผมจะมาทำการแบบว่าแอดแบบสลับแล้วจะให้คุณครูเลือกก่อนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการสลับบ้านกันเลยนะครับผมคุณครูจะเลือกบ้านไหนครับ1 2 3คุณเลือกบ้าน1โอเคคุณครูหันไปดูได้ว่าบ้าน1คือบ้านอะไรซ้ายไปขวาเหมือนเดิมใช่ไหมใช่แล้วโอ้นี่มันบ้าน2ที่ครูบอกว่าอยากได้นี่นะใช่แล้วคุณครูบ้าน2ชั้นนั่นเองที่มีตู้โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าต่อไปตาซูเดโอนะแล้วบ้านสุดท้ายที่มันเหลือก็จะเป็นบ้านของผมเองเซเนโอนายจะเลือกบ้านไหน1กับ2ฉันเลือกบ้าน1ดีกว่าบ้าน1อย่างงั้นเหรอโอ้โหนายลองหันไปดูซิว่าบ้าน1นั่นคือบ้านไหนก็ลองสตาร์ทรถกันขับรถไปดูได้เลยเย้ยขึ้นบ้านไปเลยละกันดูวิธีการจอดรถของบ้านเซเนโอต้องขับขึ้นดิคุณครูคือครูจะถอยหลังทำไมเออถอยหลังให้มันลำบากทำไมขับรถเป็นไม่แน่คุณครูแป๊บนึงนะครูขอยูเทิร์นแป๊บนึงโอ้โหยูเทิร์นเป็นกิโลเลยบ้างนะไหนลองขับขึ้นแบบเท่ๆดิครูเอาแบบว่าสโลโมชั่นด้วยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะโอ้โหเท่ผมว่าจอดข้างล่างเถอะถ้าจะขึ้นลำบากขนาดนี้ซูเนโอได้บ้าน1นะครับผมคุณครูได้บ้าน2และผมก็ได้บ้าน3ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดนะครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเริ่มจากบ้าน1ก่อนก็แล้วกันนะทุกคนและนี่ก็คือโอดิเทคทีฟนะครับผมก็จะมีปืนของเขาซึ่งเป็นปืนลูกโม่และนี่ก็คือบ้านของซูเนโอนะครับโอ้มีการเอารถมาบังด้วยซูเนโอนายคิดว่านายจะรอดหรือเปล่าฉันต้องรอดอยู่แล้วนาวิตามาดูกันเลยทุกคนครับว่าซูเนโอจะรอดไหมเดี๋ยวพวกผมขอตัวไปไกลๆก่อนนั่นเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปคุณครูผมได้ทำการตั้งกล้องไว้แล้วนะครับก็จะเห็นบ้านของซูเนโอแล้วก็ได้เห็นซูเนโอข้างในด้วยมาดูกันเลยดีกว่าว่าซูเนโอจะรอดไหมมาดูกันเลยไปตอนนี้ซูเนโออยู่ในบ้านแล้วก็โอดิเทคทีฟก็มาแล้วดูโอดิเทคทีฟก่อนโอ้โหยิงปืนไปแล้วทุกคนตอนนี้แต่ว่าโอดิเทคทีฟยังเดินขึ้นไม่ได้ครับยังอยู่ด้านล่างอยู่ตอนนี้เหมือนจะยืนนิ่งด้วยนะซูเนโอแนว KFC ไปปาใส่หน้ามันเลยเฮ้ยขับรถรถไหลเอ้ยปาใส่หน้ามันมันอยู่ข้างเออนั่นแหละปาใส่มันเออเฮ้ยเหมือนมันจะติดตอนนี้ซูเนโอค่อนข้างระแวงนิดนึงนะครับผมมันติดอะมันติดบ้านอะเออให้มันแบบไม่ติดหน่อยซูเนโอขึ้นบ้านไปเดี๋ยวให้โอดิเทคทีฟขึ้นบันไดเลยนะผมยิงโดนมั้ยเนี่ยว้ายิงพื้นยิงทะลุยิงตรงพื้นทะลุไปข้างบนเหรอยังไม่เข้าใจเลยว่าฉันตายได้ยังไงเดี๋ยวเราลองเอาโอดิเทคทีฟหลายๆตัวดูมั้ยสัก5ตัวเดี๋ยวฉันก็ตายละ5ตัวเลยเหรอเออใช่มาลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือโอดิเทคทีฟนะครับผมทั้ง5ตัวล้อมบ้านของซีเนโอไว้ซีเนโอก็อยู่ในบ้านแล้วกลัวมั้ยซีเนโอไม่กลัวแหละมาเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงผมได้ทำการตั้งกล้องไว้แล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า3 2 1เริ่มมาเริ่มแล้วโอ้โหโอ้โหวิ่งอ๋ออย่าก็ผู้ร้ายที่จมวิ่งล้อมเฮ้ยเป็นไงบ้างซูเนโอตอนนี้เฮ้ยเจ็บมั้ยอาจจะเหมือนจะยิงเข้ามาในบ้านนะครับผมตอนนี้โอดิเทคทีฟก็แบบว่าเอ้ยเอาตายแล้วเหรอ
เหมือนบ้านซูเนโอนี่จะแบบว่าด้านล่างนี่จะโดนยิงเข้าไปได้นะเลือดซูเนโอนี่เต็มเลยรอยกระสุนก็เต็มเหมือนกันก็ว่าบ้านนี้อาจจะต้องยืนบนโต๊ะไม่ก็โซฟาอาจจะรอดก็ได้นะคุณครูรอบนี้ผมขออยู่บ้านครูด้วยได้ไหมอยากปลอดภัยใช่ไหมใช่คุณครูมีปืนโหดอยากแบบว่ามีความปลอดภัยซูเนโอน่าจะอยู่ด้วยไหมซูเนโอไปขอเข้ามาด้วยละกันนะขออยู่ตรงระเบียงนะครับคือมาครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าเราจะรอดจากโอเรนทิทีฟหรือเปล่าแถมคุณครูมีปืนสู้ด้วยนะสามารถสู้ได้นี่กูแบบกูจะปีนมายิงมาเลยเนี่ยนะโอเคคุณครูยิงมาเลยนะคุณครูถ้าคุณครูตายถือว่าแพ้เลยนะมาดูดีกว่าทุกคนครับตอนนี้คุณครูยิงแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โหดูคุณครูยิงสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยรู้บ้างเฮ้ยหัวทะลุเฮ้ยคุณโดนเยอะตายเลยเอาครูตายแล้วแหละโอ้โหรอบนี้โอดิทิทีฟ5ตัวนะผมล้อมบ้านไว้อยู่ตอนนี้นะครับมาตอนนี้เริ่มแล้วโอดิทิทีฟวิ่งเข้ามาในบ้านเฮ้ยสตูดิโอมาอยู่ข้างล่างสตูดิโอโดนไปแล้วบ้านพังด้วยรูดรีบหลบแล้วคุณครูยิงมันเลยคุณครูสู้ๆอ้าวเฮ้ยเด็กบ้านไร้คุณภาพจริงๆเลยของครูเนี่ยมาเดี๋ยวต่อไปไปตามผมนะเป็นบ้านหลังที่3มาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าผมทำการแอดเลย5ตัวเพราะผมเชื่อว่าบ้านนี้จะรักษาชีวิตผมได้แป๊บนึงนะครูขอเปิดตัวเท่ๆก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมจะรอครูตรงนี้เดี๋ยวดูซิว่าครูจะเปิดตัวเท่ๆแบบไหนโอ้โหโคตรเท่เลยครูกินกินอะไรจริงเลยมาถึงคือเอา5ตัวเลยเพราะว่า1ตัวผมว่ามันกากไปเริ่มเลยละกัน1 2 3โอเคทุกคนครับตอนนี้โอเดทีฟเดินมาแล้วโอ๊ยทุกคนรักษาชีวิตไว้โอ๊ยยิงทีเดียวบ้าทะลุเลยมาดูดีกว่าคุณครูจะรอดหรือเปล่าตอนนี้เปิดกล้องไว้คุณครูทำอะไรยืนบนโต๊ะบ้านกากมากกากกว่าบ้านครูผมก็ว่างั้นแหละสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าหลังนายนี่แบบว่าแดงมากเลยซิเนโอคุณครูลองดูดิหันหลังนี่โอ้โหน่าจะถูกแม่ตีมานั่นเนี่ยแม่ตีมาหรือเปล่าเนี่ยแดงแป๊ดเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญใครสนใจร่วมปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกขั้นต่ำ35บาทเลยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย